9ชีวิตที่ข่าวกับฟุตบอลคอร์เนอร์ดังไปถึงแดนโสมสื่อเกาหลีใต้ตีข่าวสเตฟานประกาศไทยชนะให้พนักงานหยุด1อาทิตย์สนับสนุนโดย @pk24 ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก24sportcourson.com สื่อประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าสเตฟานแอนตี้ฮีโร่อดีตพระเอกคนดังที่ปัจจุบันผันตัวเป็นยูทูบเบอร์สายฟุตบอลประกาศให้พนักงานหยุด7วันหากทัพช้างศึกทีมชาติไทยเปิดบ้านชนะโสมขาวทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกคัดฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกกลุ่ม4นัดที่4โดยสื่อเกาหลีใต้เจ้าดังกล่าวรายงานว่าสเตฟานเป็นแฟนบอลยูเวนตุสได้พูดถึงทีมชาติเกาหลีใต้ว่ามีพลังโสมอึดถึกฟิตส่วนคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกผมภาคภูมิใจทีมชาติไทยมากแต่ว่าเกาหลีมาเมืองไทยก็ไม่ง่ายเพราะอากาศร้อนคนไทยชินอยู่แล้วแถมได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลในบ้านอีกผมภูมิใจที่ทีมชาติไทยบุกไปเสมอเกาหลีใต้ได้ทีมชาติไทยเตะ3แมตช์ตามเกาหลีใต้3แต้มมีโอกาสผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกเป็นคนไทยโคตรภาคภูมิใจเลยว่ะโคตรภาคภูมิใจเลย 1-1 เกาหลีทำได้แค่นี้เหรอฮะนี่ทีมไปบอลโลกมาก่อนแล้วเนี่ยทำได้แค่นี้เหรอครับบวก4บวก5บวก6เนี่ยนะสุดยอดจริงๆเลยผมยกนิ้วให้เลยดูบอลมาเพิ่งเคยเจอได้บวกแหมบวกแถมเหลือเกินมีใครรู้สึกเหมือนกันบ้างผมถามหน่อยหมั่นไส้จังหวะมึงบวกเนี่ยกดบวก4มาแล้วกันใครหมั่นไส้บ้างแฮปปี้อ่ะนะครับไหนๆตอนลงแล้วส่งให้เกาหลีหน่อยแล้วกันนะครับในโปรแกรมนัดที่4กลุ่ม4ทีมชาติไทยจะกลับมาลงเล่นในบ้านพบกับเกาหลีใต้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่26มีนาคมนี้ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ตั้งแต่เวลา 19:00 น.โดยเริ่มแข่งขันเวลา 19:30 น.เพื่อเกียรติเช่นไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับและเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ